คุณผู้ชมครับพูดถึงการให้บริการนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็เกือบจะ1เดือนแล้วนะครับแต่ผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยตกเพียงแค่ประมาณสัก 20,000 คนเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าต่ำกว่าเป้าเพราะว่าทางรฟม.เองเขาตั้งเป้าไว้นะครับแต่ละวันประมาณสัก 70,000 ถึง 70,000 ถึง 100,000 คนนะครับทำให้ก็ขาดทุนกันไปเนี่ยวันละเกือบ3ล้านบาทเลยทีเดียวครับคือตอนนี้ลดค่าโดยสารลงมาแล้วลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะคุณอัศวินนะคะแต่ปรากฏว่าตัวเลขของผู้โดยสารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวัชราทิตย์เกษีก็ไปติดตามดูว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเปิดให้บริการมาแล้วเกือบ1เดือนแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับคนที่อยู่ในฝั่งจังหวัดนนทบุรีที่จะโดยสารรถไฟฟ้าเส้นนี้เดินทางสู่ใจกลางเมืองวันนี้นะครับผมเลยจะลองมาพิสูจน์กันดูว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงตั้งแต่ต้นทางอย่างสถานีคลองบางไผ่ไปจนถึงสถานีสยามสแควร์โดยใช้ระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดนั้นจะใช้เวลาในการเดินทางนานเท่าไหร่เริ่มจับเวลาสายสีม่วงกันเลยครับไฟฟ้านะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่บัญชราแล้วเริ่มจับเวลา 8:00 น.พอดีดูกันว่าเราถึงปลายทางกี่โมงครับระหว่างที่ผมกำลังโดยสารรถไฟฟ้าขบวนนี้ผมก็สังเกตได้ว่าตลอดเส้นทางมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างบางตาผิดกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่ในช่วงเช้าวันทำงานจะมีผู้โดยสารแน่นขบวนจนแทบจะไม่มีที่ยืนซึ่งก็ไม่แปลกใจที่จำนวนผู้โดยสารจะหลุดจากเป้าหมายที่รฟม.คาดการว่าจะมีผู้มาใช้บริการที่ 80,000 ถึง 100,000 คนต่อวันคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานีตอปูแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมด39นาทีบนขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปต่อชัตเทิลบัสเพื่อไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีบางซื่อเพื่อที่จะเข้าเมืองกันตอนนี้เราใช้เวลา48นาทีนะครับจากสถานีเตาปูนมาที่ MRT บางซื่อโดยชัตเทิลบัสนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีต่างๆนอกจากชัตเทิลบัสที่ให้บริการจากสถานีเตาปูนมายังบางซื่อแล้วนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสองสายก็คือรถไฟนั่นเองที่ให้บริการฟรีตั้งแต่สถานีบางซ่อนมาจนถึงที่บางซื่อเช่นเดียวกันใต้ดินนะครับมาที่สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักรใช้เวลาทั้งหมดไปแล้วตั้งแต่เดินทางมา1ชั่วโมง11นาทีด้านสุดท้ายของเราก็คือขึ้นรถไฟฟ้า BTS เพื่อไปยังสถานีสยามครับผ่านมากกว่า1ชั่วโมงแล้วผมยังคงเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางเข้าเมืองโดยรถตู้โดยสารที่คนในย่านบางใหญ่นิยมใช้บริการนั้นถือว่าใช้เวลาเดินทางนานมากเพราะรถตู้โดยสารส่วนใหญ่จะใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงย่านสยามสแควร์แล้วนะครับใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมด1ชั่วโมงกับอีก45นาทีจะเห็นได้นะครับว่าการเดินทางทั้งหมดนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานครับจึงทำให้เป็นสาเหตุที่คนในแถบจังหวัดนนทบุรีที่รถไฟฟ้าเส้นนี้ผ่านอาจจะไม่นิยมใช้รถไฟฟ้าแม้ว่ามติของคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดรฟม.ที่ได้มีการหารือร่วมกับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเพื่อ
ที่จะลดค่าโดยสารลงนะครับในวันที่1กันยายนนี้ 50% จากระยะต้นทางถึงปลายทางที่42บาทเหลือเพียงแค่29บาทเท่านั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมากขึ้นซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามาตรการที่ออกมานี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ทำงานของผมแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปทำงานที่สตูดิโอ Now แอดสยามนะครับปกติแล้วคุณวัชราทิตย์อยู่แถวบางนานะคุณอัจฉวินใช้เวลามา1ชั่วโมง45นาทีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้โดยสารถึงบางตาใช่ครับและพูดถึงค่าบริการเองนะครับกว่าที่จะขึ้นมาจากคลองบางไผ่นะครับมาถึงสยามนี่ขึ้นรถหลายต่อเลยทีเดียวนะครับค่าบริการถ้าไปเทียบกับรถตู้รถตู้ยังถูกกว่าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทางรฟม.เองก็คงต้องไปหาวิธีขบคิดนะครับว่าจะทำยังไงครับที่จะดึงผู้โดยสารมาใช้บริการสายสีม่วงมากขึ้นนะครับค่ะ